สวยเลย and cut thank you bang thank you jน่ากินมากเลยเนาะเมนูโปรดพี่เลยนะสเต็กเนี่ยแล้วพี่จะบอกนี่ไม่ใช่เนื้อญี่ปุ่นนะไม่ใช่เนื้อออสเตรเลียไม่ใช่เนื้ออเมริกานี่เนื้อไทยจริงนี่คือเนื้อไทยเดี๋ยวนี้คนไทยเลี้ยงเนื้อดีมากเห็นป่ะมันเริ่มจากสมัยก่อนพี่จำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะมันจะมีคำว่าโคขุนโคยังคำเกิดขึ้นคือเราเริ่มขุนถึงวัวละแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีลายมันขนาดนี้จนกระทั่งมีคนเริ่มเอาวัวพันธุ์ไทยผสมกับพันธุ์นอกวากิวบ้างแองกัสบ้างแล้วมันก็เริ่มมีลายแทรกอยู่อ่ะพอเนื้อวัวมีลายแทรกแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำอาหารอร่อยขึ้นเพราะมันมีมันมันชุ่มฉ่ำขึ้นทำสเต็กก็ได้ทำยากินิกุก็ได้อร่อยหมดพี่โชคดีมากเลยพี่ได้มีโอกาสไปฟาร์มนึงเพราะเชฟหลายๆคนบอกว่าพี่ต้องไปเพราะเขามีวัวที่ดีสุดในประเทศไทยนั่นคือฟาร์มพ่อรุ่นผมกำลังสงสัยอย่างแรกคือชื่อไร่ก่อนไร่อรุณสุภาสุภามาจากไหนครับชื่อมาจากชื่อตัวผมเองและชื่อภรรยาอ๋อชื่อคุณพ่อบวกชื่อคุณแม่บวกกันเป็นใช่ครับอรุณสุภาครับเอ๊ะคุณพ่อทำฟาร์มอยู่แล้วป่ะครับหลังจากเกษียณจึงมาเริ่มทำฟาร์มที่นี่ครับเอ้ยอ๋อคุณพ่อเกษียณก่อนแล้วมาทำฟาร์มใช่ครับเป็นทำแบบสนุกสนุกครับทำแบบสนุกแล้วก็ทำเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ผลในสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยกับตัวเราด้วยครับนั่นก็คือทำฟาร์มวัวเอาอย่างแรกที่ผมตกใจก่อนเลยนะผมไม่คิดว่าวัวจะตัวใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างนี้ตัวหนักเท่าไหร่ครับโอ้ตัวนี้ก็ประมาณ700กิโลครับ700กิโลครับอันนี้เป็นวัวชาโลเล่เอามาเป็นแม่พันธุ์แสดงว่าที่นี่ฟาร์มเป็นฟาร์มวัววากิวใช่แต่ตอนแรกคือมันมาจากวัวของวากิวผสมกับแม่พันธุ์ใช่ครับเข้ามาก่อนแล้วค่อยๆมาเป็นลูกเรื่อยๆใช่ครับตอนแรกที่เริ่มต้นยากไหมฮะทำฟาร์มวากิวเมืองไทยตอนแรกก็นึกกังวลมากกว่าครับกังวลเนื่องจากว่าเราไม่เคยทำแต่ทีนี้ด้วยความที่ได้ไปเรียนไปเข้าอบรมก็เอาความรู้นั้นมาก็มาทำดูมันได้ฮะแสดงว่านี่คือวากิวยังหาอันนี้คือวากิวอันนี้เป็นวากิว75แล้วครับอ๋อเพราะว่าตอนแรกคือวากิวผสมกับ 1,000 ถ้าเป็นวากิว50ใช่ครับแต่พอผสมเสร็จพอเป็นลูกต่อมาเนี่ยก็เป็น75แล้วประมาณนั้นครับผมไปที่ไหนอ่ะที่ทุกร้านอาหารชื่อดังหรือเชฟดังๆเขาบอกหมดว่าวัวที่นี่อร่อยที่สุดเคล็ดลับมันคืออะไรเคล็ดลับมันจะมีอยู่3อย่างโอเคคือสายพันธุ์สายพันธุ์ครับสายพันธุ์อาหารแล้วก็การบริหารจัดการคือสายพันธุ์นี่เรามีเลือกอย่างเดียวก็คือเลือกว่าพันธุ์ไหนที่มันเสริมให้มีไขมันมากที่สุดครับให้มันแทรกนะครับส่วนอาหารอันนี้แหละครับอาจจะอีกเป็นส่วนหนึ่งคือเราใช้อาหารท้องถิ่นคือเราไปศึกษาอาหารของญี่ปุ่นอะไรต่างๆเราก็ทราบแต่เราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็มาแอพพลายใช้อาหารท้องถิ่นเพราะว่าเห็นมีฟาร์มข้าวอยู่เต็มเลยเป็นอันนี้แหละครับคือตัวสำคัญที่เรามีอยู่ใช้ลำข้าวหอมมะลิก็เลยได้เป็นที่มาของคำว่าจัสมินวากิวที่เราทำอยู่อ๋อพันธุ์ที่เรียกว่าจัสมินวากิวเพราะว่าเลี้ยงด้วยข้าวหอมมะลิเลี้ยงด้วยลำข้าวอ่อนลำอ่อนข้าวหอมมะลิครับแล้วก็ปลายข้าวจะบอกผมไม่เคยเห็นวัวที่ผิวขนสวยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอันนี้คือมันสอถึงความสมบูรณ์ของเขาแล้วนะครับคือผิวเขาจะเริ่มใสหลังเขานะจะเขาเรียกว่าแบนเหมือนหลังโต๊ะนะครับ คือถ้ายิ่งแบนมากที่สุดดีที่สุดคำว่าหลังแบนก็คือแปลว่าเขาเนื้อเขามีไขมันมีโปรตีนมีกล้ามเนื้อมีอะไรต่างๆที่ครับเนี่ยแบนเลยครับนะฮะต้องเป็นแบนอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าลูกมะพร้าวอะฮะลูกมะพร้าวคือส่วนไหนข้างในนี่เอาตรงนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัวบั้นท้ายเขาเนี่ยจะต้องย้อยลงมาแต่ผมเห็นมีไก่อยู่ด้วยนะไก่นี่เราปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่เราก็มาค้นเจอโดยบังเอิญครับว่าเขากินอาหารกับวัวนี่กลับทำให้เนื้ออร่อยกว่าไก่ที่เราเคยซื้อมาจากตลาดนะครับมันก็โตดีไม่มีปัญหาเลยกลายเป็นเนื้อแน่นกว่าเดิมเนื้อแน่นกว่าเดิมรสชาติดีกว่าเดิมครับคุยกับพ่ออรุณเรียบร้อยละพี่ขอแนะนำให้รู้จักอีกคนนึงนี่คือเชฟที่เก่งเรื่องเนื้อมากที่สุดคนนึงในประเทศไทยนั่นคือเชฟชาลีนี่คือไหล่เหรอฮะใช่ครับนี่ข้างบนของไหล่ครับบนไหล่ใช่ไหล่มันจะมีแผ่นนี้ที่อยู่ข้างบนนั้นเป็นชักแฟลปที่อเมริกาเขาเรียกเป็น Denver Steak ด้วย Denver Steak ครับแล้วก็บางทีถ้าเราไปพวกร้านยากินิคุเขาจะใช้ตรงเนี้ยที่เขาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเรียงอะไรเงี้ยก็จะใช้ตรงนี้อ๋อคืออันนี้ใช่ครับอ๋อนี่คือตอนเวลามาเป็นหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้ใช่ครับแล้วเราก็จะเลาะเอาแค่ด้านบนออกก่อน
แล้วด้านล่างมันก็จะมีเนี่ยครับมีอีก3กล้ามเนื้อเนี่ยเราล้อผังผืนนี่ออกมันก็จะมีเนื้อที่มีมันแทรกแล้วก็มีความนุ่มตรงนี้คือเวลาทําเบอร์เกอร์ที่อร่อยๆเค้าจะใช้ตรงชักตรงนี้ทําเอาตรงนี้ไปบดล้อเสร็จแล้วก็ไปบดก็จะได้ความมันและความหอมของเนื้ออันนี้ก็คือล้อก่อนครับล้อนิดนึงโอ้เนี่ยมันจะมีพวกผังผืนพวกเนี้ยซึ่งเนี่ยรสชาติมันคือมันเหนียวถูกมั้ยใช่ครับแต่ว่าถ้าชอบมันอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ได้ทั้งโลกเขาก็ใส่แต่เกลือพริกไทยเนาะใช่ครับมันก็เท่านั้นจริงๆเนาะไม่ต้องอะไรมากคิดว่าคือรสชาติเราแค่อยากชูรสชาติของเนื้อให้ขึ้นมานะเกลือก็เป็นเหมือนชูรสอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคือเนื้อมันดีขนาดนี้เราจะไปทำอะไรมันเยอะทำไมใช่ไหมอันนี้ส่วนชักเหมือนกันครับแต่ว่าเราหั่นด้านขวางมาเป็นชิ้นบางดูทายดิถ้าบอกว่าอยู่ร้านญี่ปุ่นเขาใช่นะเนี่ยเราทานเองไม่ต้องซีเรียสมากว่าเราต้องแบบล้อให้มันแบบสะอาดอะไรอย่างงี้โอเคถ้าอยู่ที่ร้านเราอาจจะต้องล้อแล้วให้มันเป็นชิ้นส่วนแล้วก็แบบเออแล้วก็มันดูดีหน่อยกินเองไม่เป็นไรใช่ครับกินเองก็แดกๆไปเถอะดีชิ้นนี้กี่โลครับน่ามี2โล2โลคนนึงกินสเต็กประมาณ250กรัมก็สัก8คนอันนี้มันหมันมากว่าคนนึงกินแค่3ชิ้นก็เลิกกินให้อร่อยมันได้กินให้แบบอิ่มอะไรก็ได้ที่เยอะไปมันไม่ดีหรอกไม่ดีใช่ครับแต่ถ้าอยากกินให้อิ่มก็ไปบุฟเฟ่ต์ไปมันเยอะมากมันจะได้ความเกรียมที่แบบของมันออกมาดูดีมากเลยครับอันนี้ก็จะยังแรร์อยู่ครับเราไม่อยากมันถูกเกินไปไม่เคยกดเนื้อทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะอันนี้คือหน้าที่ที่ผมถนัดสุดรู้ไหมกินดูเฉยแล้วก็กินมันอร่อยเลยใช่ครับอย่างเงี้ยคือสู้ได้เลยใช่สู้ได้สู้ได้เลยครับแบบเนื้อเราดีขึ้นมาเยอะในรอบ10ปีหลังเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดีทั้งชิ้นเปล่าอาจจะต้องลองหั่นได้เราไม่รู้ถูกไหมเรากินคำหนึ่งแต่ไม่รู้อันนี้ผมพยายามเป็นลองอันนี้ก่อนนะนี่คือคนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในประวัติศาสตร์รายการอาหารนะครับแล้วก็ลองอันนี้อันนั้นจะนุ่มอีกแบบนึงอันนี้จะนุ่มอีกแบบด้านล่างกับด้านบนนะมันจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขาในนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันด้านบนจะถี่กว่านิดนึงผมย่างอยู่สองฝั่งอยู่ขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวผมไม่เชฟหั่นแต่ผมเดินแจกให้ได้ครับจะได้กินทุกคนไงดีไหมเพราะคนตอนนี้คนรอเราอยู่ประมาณ20ชีวิตทำอะไรครับทั้งนี้สุดท้ายก็ต้องมีแจกคนไทยอะเนาะอยู่ดีคิดถูกที่บินมาอันนี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วนี่ดีกว่าอันนี้อร่อยนะมันหน่อยเชฟทำได้เก่งมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับผมไม่ได้ขนาดนะครับแต่ก็ผมพยายามฝึกอยู่นะครับยังพยายามเก่งขึ้นทุกวันนะครับพี่เห็นแววตาของอายอยู่ดีเนาะดีมากเลยอ่ะอันนี้คือดีมากเลยอ่ะนี่ไงจัสมินวากิวที่บอกแสดงว่านี่คือเนื้อที่เสิร์ฟภายใน1นาทีอ๋อคือสุกแบบพอดีจัสมินเดี๋ยวเราโอ้โหเดี๋ยวกันกางเกงอะไรของคุณไอ้ก็วนตอนเปิดมาทีแรกอ่ะเราสองคนดูหล่อมากเลยนะแต่พอแป๊บนึงนี่อะไรกางเกงขาสั้นอับขออนุญาตนะมึงลุกขึ้นมาคือผมเนี่ยยังตื่นขึ้นมาอาบน้ำแล้วเปลี่ยนกางเกงได้หรอไหมฮะแต่คนนี้สามารถแอสซูมได้ว่าเขาออกจากเตียงแล้วเขามาเลยก็ได้เนี่ยมีชุดนอนแต่ขอบคุณที่วันนี้ให้เกียรติมาดินเนอร์แล้วใส่เชิ้ตกันมาครับผมกองคุณแบบจริงจังผมก็ให้เกียรติไงกว่าจะเซตกล้องเซตแสงอะไรกันเออตาลายเพราะแพ้แสงเพราะวายนี่แต่ว่าที่ชวนไปกินน่ะคือไปถ่ายมาที่ขอนแก่นแล้วฟาร์มของพ่อรุนน่ะเป็นหนึ่งในฟาร์มที่แบบมีเนื้อที่ดีมากเลยก็เลยอยากให้กินดูอันนี้คือที่เห็นในรูปอ่ะถูกต้องจัสมินวากิวเนื้อไทยนะแต่ในรูปมันเหมือนเนื้อญี่ปุ่นนะถูกเพราะตอนไปเจอมาคือแบบไม่ใช่อ้าวแล้วนี่เขาเป็นซอสแกงขี้เหล็กพอไหมมารู้สึกถึงเฟลเวอร์มันป่ะกลิ่นมันแบบจัสมินวากิวอะที่เราเคยไปถ่ายกันที่มีคนบอกว่าเนื้อไทยมันจะได้เรื่องความเข้มข้นมากกว่าของญี่ปุ่น มันลงตัว
แล้วมันก็ไม่เหนียวมันนุ่มมันอร่อยแล้วตัวรสชาติเนื้อมันมีอร่อยมากเอ็ดดี้คงสั่งเซนโดลอยไหมใช่ทำไมชอบกินเซนโดลอยอ่ะเหมือนเอาไว้วัดร้านยังไงถ้าเซนโดลอยดีชิ้นอื่นๆเขาก็น่าจะทำได้ดีไม่รู้นะอาจจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยตอนสมัยก่อนอ่ะจำตอนเราเด็กๆได้ป่ะไอ้เนื้อที่มันส่วนที่มันดังคือทีโบนใช่ไหมตอนเราเด็กๆกันมันคือทีโบนไม่ใช่เพราะมีพี่ๆทีโบนนะซึ่งนั้นก็ส่วนหนึ่งซึ่งดังมากแต่เด็กๆต้องกินทีโบนป่ะอาจจะเพราะ13เหรียญป่ะสิบสามเหรียญฝั่งโชคชัยเขาเบิร์บทีโบนเนาะแล้วเหมือนภาพมันจะเป็นแบบมีคาร์บอยอยู่กี่ไม้เย้ฮ่ากินทีโบนกันอันนี้คือตอนนั้นแต่เมื่อเราโตขึ้นมามันยังมีอีกหลายส่วนเลยนะอันนี้ดีไหมเยี่ยมลองตัวไหมอันนี้คือส่วนไหนนะอันนี้คือเบาเวทคือส่วนไหนฮะเห็นน้องบอกว่ามันคือส่วนเนื้อพื้นท้องติดกับซี่โครงอุ้ยนี่เหมือนเนื้อเปื่อยเลยเนาะเปล่าๆก่อนนะไม่จิ้มอะไรนะไม่จิ้มอะไรไปที่นี่ย่างเนื้อเก่งว่ะหวานมากมันให้ความรู้สึกว่าเนื้ออันนี้จะหยาบกว่านี้หน่อยนึงอันนี้มันจะเหมือนมันจูซี่กว่านุ่มกว่าแล้วก็แต่นี่กำลังเคี้ยวใช่ๆหยาบๆกำลังอร่อยอันนี้เหมือนกินเนื้อเปื่อยมาย่างเลยเห็นไหมเนื้อเปื่อยมาย่างอร่อยอร่อยเลยกินแล้วปลื้มอ่ะเดี๋ยวนี้คนไทยเราเลี้ยงวัวดีขนาดนี้เหรอเนี่ยอาจจะเพราะอาหารมันไม่มีอะไรถูกผิดไงมันก็กลายเป็นแค่คาแรคเตอร์เฉยๆว่านี่คือคาแรคเตอร์เนื้อไทยนี่คือคาแรคเตอร์เนื้อญี่ปุ่นช้าก่อนประสบกินหน่อมได้แล้วกินได้แล้วก็หลังๆไปกินมาคือไปถ่ายอันนึงมันเป็นเครื่องแกงอ่ะแล้วไปโดนออกมาที่สกลแบบอร่อยว่ะได้เหรอมันเอาจริงๆมันขมด้วยนะนั่นแหละแต่มันอร่อยว่ะมันเหมือนขมอร่อยอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคือมันอร่อยยังไงแต่มันเริ่มแบบแม่งได้มันกินเบียร์ได้ดีบอกว่าสดน้ำไปเดี๋ยวสดน้ำไปเดี๋ยวน้ำไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันนัวๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เอาเอ้ยกินเนื้อเปื่อยเปล่าเดี๋ยวเนื้อเปื่อยให้กินนี่เนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยพอลุ้นหูไอ้ยานี่แค่กดลงไปนะเนี่ยโอ้โหขาดเลยที่นี่เขาร้ายจริงว่ะร้ายอร่อยเนาะนายไม่ทานข้าวเหนียวเลยเหรอกินแต่ก็ค่อยๆกินนายพอจะแบ่งมาบ้างได้ไหมเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วข้าวอร่อยอยากกินข้าวเหนียวเยอะแล้วพอจบอันนี้คือไปถ่ายอะไรอีกยังไม่รู้เลยอ่ะแต่กะว่าจะไปหาร้านในกรุงเทพแบบต่างจังหวัดก็ได้ที่อร่อยไอ้ร้านนั้นไงที่ชื่ออะไรนะขาหมูแอนซิงยูดอนอ่ะตามหมูแอนตันนั่นแหละร้านบ้าเลยไปเปลี่ยนชื่อร้านเขาเป็นตามขาหมูแอนซิงทุกคนมันชอบพูดเร็วๆแบบขาหมูแอนซันอะไรขาหมูขาหมูอะไรมันเหมือนตอนนี้เขาตามร้านชื่อว่าหมักข้างมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮอตผมบินมาหาเลยนะรู้เปล่าขอบคุณมากครับผมดีใจที่ได้เจอเช่นกันครับขอบคุณนะครับมีแต่คนบอกผมต้องบินมาอุดรครับผมก็มากินร้านนี้ให้ได้โอ้ครับขอบคุณมากเลยครับแล้วผมก็บินมาจริงๆด้วยนี่คือกำลังเตรียมครัวอยู่เหรอใช่นี่กำลังเตรียมครัวกันอยู่ผมไม่เคยเจอร้านอุดรที่ตั้งใจทำขนาดนี้จริงๆเราก็คืออันนี้เราตั้งใจรองรับส่วนของคนอุดรด้วยแล้วก็รองรับจังหวัดใกล้เคียงด้วยแบบถ้าสมมติว่าวันนึงประเทศลาวเขาเปิดอะไรเงี้ยคนจากลาวเขาข้ามมาได้ด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่อคนจะมากินเยอะแน่นอนเพราะตอนนี้ร้านกำลังดังมากบอกมีคนมากินนี่ของที่เตรียมหรออันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งก็เห็นวันนี้บอกอยากทานเนื้อก็เลยวันนี้ก็เลยเตรียมเมนูเนื้อให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเมนูของทางร้านในอีกส่วนหนึ่งดีครับใช่จะได้กินเนื้อใช่ไหมใช่วันนี้จะได้กินเนื้อนี่อะไรนี่เตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้เดี๋ยวจะมี3เมนูให้พี่โค้ชได้ชิมคือจะเป็นหัวใจวัวรมควันนะครับหัวใจวัวรมควันส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงที่เราจะมาทําแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเนื้อย่างแกงขี้เหล็กใช่เนื้อย่างแกงขี้เหล็กอุ๊ยฟังก็อยากกินแล้วได้อย่างครับอีกอันนึงเราก็จะเป็นเนื้อผัดพริกเกลือ3เมนูนี้วันนี้ที่ใช้ก็จะเนื้อเราก็ใช้คนละส่วนกันใช่ดีเลยครับทําอะไรก่อนดีอ่ะ
เดี๋ยวทำคำทานเล่นก่อนแล้วกันอ๋อนี่ก็คือเอาหัวใจที่ลงควันแล้วไปเผาทีนึงใช่ให้มันแบบออกมีเดียมแรร์ด้วยซ้ำหัวใจมีเดียมแรร์เลยหรอหัวใจมีเดียมแรร์ลองชิมไหมมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเจอร์กีนิดนึงดีไหมนี่หัวใจจริงหรอนี่หัวใจหัวใจมีกลิ่นสโมกได้กลิ่นบันดีเนื้อดีสโมกหอมแล้วคือกลิ่นหัวใจแบบแทบจะไม่เหลือเลยแต่แบบเหมือนได้รู้อยู่ว่าโอ้นี่หัวใจนะแต่มันเจ็บส่วนที่ดีสุดของมันไวเท่านั้นใช่เฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะครับเราก็หั่นปกติอันนี้ก็จะใส่อันนี้หอมแดงนะเอาไปผัดจนแบบมันเป็นคาราเมลไลซ์มันอาหารฝรั่งเลยใช่แต่ว่าเราใช้เป็นหอมแดงครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยที่เราทำเองหอยนางรมเนื้อใช่หอยนางรมกับเนื้อรวมกันน้ำปลาวัวกับน้ำปลาหอยนางรมเอามาใส่รวมกันแล้วก็ปรุงรสหน่อยนึงมันจะข้นใช่ๆมันจะมีกลิ่นแบบมันวัวหน่อยนึงอื้อข้าวคั่วข้าวคั่วนี่คือความเป็นอีสานแท้ๆเลยนะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบลาบก้อยไงแต่คราวนี้ลาบก้อยเขาใส่ดีใช่ไหมครับเราไม่มีดีเราก็เลยใช้เป็นผักใบขมชนิดนึงเรียกว่าเพี้ยฟานแทนดีเพี้ยฟานเพี้ยฟานผมชิมได้ไหมได้แต่ว่ามันความขมเขาจะไม่ขมขื่นนะเป็นขมหวานชิมเสร็จปุ๊บแล้วมันจะขมซ่านลิ้นแล้วมันก็จะกลับมาหวานเป็นคนที่อธิบายได้เห็นภาพมากผมซ่าลิ้นแล้วกลับมาหวานทั้งหมดที่พูดครบเลยนี่คือสวรรค์คนรักเนื้อที่แท้จริงเนื้อห่อด้วยเนื้อแล้วก็รนไฟคือมันเป็นเชลเลนจิ้งของผมเหมือนกันเพราะว่าคือพี่โค้ชบอกไม่ทานขมคือไอเนี้ยก็จะมีความขมด้วยเหมือนกันอยากให้ลองทานคำเดียวเพราะมันถูกออกแบบมาเนี่ยมีความปุ๊บอร่อยเนี่ยปรุงรสแบบคนแบบบ้านเราครับมันวนไปหมดในปากท่านไม่บอกเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้สูญเสียเอกลักษณ์ก็จะมีติดขมนิดนึงแต่มันเป็นขมที่แบบขมอร่อยเออใช่อร่อยขอบคุณครับเฮ้ยนี่อร่อยผมประทับใจมากเลยอ่ะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือความเป็นแบบหมักข้างจริงอ่ะลองขมอีกตัวนึงไหมได้วันนี้จะใช้เป็นส่วนแบล็กสเต็กอย่างที่บอกเอาไปหมักกับดีปลาหมึกแล้วก็น้ำปลาขมไหมขมไหมไม่ขมสดชื่นผมไม่รู้ว่าแบบพี่ตั้งใจหรือเปล่าแต่แบบมันเข้ากับชัดมินวากิวของพ่อหลุดมากเลยอ่ะใช่ตัวนี้จะเป็นส่วนไฟทิปผัดพริกเกลือเออผัดพริกเกลือครับดีขอบคุณครับอันนี้เราใช้เหมือนเทคนิคแบบคนญี่ปุ่นย่างเนื้อบางส่วนอ่ะที่ย่างให้สุกแค่เดียวพอเมื่อมันเป็นสีขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็วอกกระทะเลยคือพอเราเห็นวัวของไทยถูกเลี้ยงได้ดีขึ้นอ่ะแล้วเราเห็นคนที่ทำอาหารด้วยเนื้อวัวทำอาหารได้ดีขึ้นอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันไปได้แบบมีพลังงานมากขึ้นดีจังเลยอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องกลวัตอ่ะมันพอเมื่อคนทำอาหารถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมันจะมีเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะที่เราได้เห็นว่าเขาลดวัตถุดิบมันจริงๆมันกลายเป็นระบบออโต้พอเมื่อวัตถุดิบดีเสร็จปุ๊บอ่ะคนทำเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเริ่มจะคิดมากขึ้นว่าเออฉันจะทำยังไงให้วัตถุดิบมันไม่ได้สูญเสียคุณภาพไปแต่ต้องคิดต่อยอดอีกว่าแล้วทำยังไงจะทำอาหารในแบบที่ฉันทำได้คือพอพูดจบคือพี่แบบบิงเลยอ่ะคิดภาพบอกว่ามันคือการส่งต่อความตั้งใจให้การไปเรื่อยๆอ่ะคิดภาพออกไหมถ้าคนทำวัตถุดิบเขาตั้งใจทำให้วัตถุดิบมันดีขึ้นคนที่เป็นเชฟอ่ะก็ต้องทำให้มันกลายเป็นอาหารที่ดีขึ้นเหมือนกันหูคือถ้าทุกคนทำงานได้คิดแบบนี้คือแบบมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากคำพูดเขาดีมากเลยนะพี่ดีแล้วพี่ไปแล้วต่อไหมหลังจากนั้นไปต่อจากนั้นนะพี่ก็กลับมาพี่ก็ได้ไปที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่พี่ไม่คิดว่าพี่จะได้เจอที่แบบนี้มาก่อนเอางี้อันเนี้ยคิดว่าชิ้นใหญ่ไหมใหญ่แล้วพี่ใหญ่ใหญ่ป่ะชิ้นประมาณนี้ถูกป่ะอ่าฮะแต่ที่พี่ไปเจอมาเท่านี้จริงอ่ะไม่เท่านี้เลยเท่านี้เลยจริงๆเพราะมันคืออะไรป่ะมันคือซากวัวทั้งตัวเว้ยมันอยู่ที่เบสคันที่บีฟพี่อันผมเรียกส่วนนี้ว่าอะไรอ่ะพี่ตรงนี้คือเป็นส่วนที่ลูกค้ามาช้อปปิ้งที่ร้านครับผมอ๋อคือมาซื้อเนื้อกลับมาซื้อเนื้อกลับบ้านครับผมแล้วก็ซื้อทานข้างบนครับซึ่งเนื้อทั้งหมดนี้เป็นเนื้อไทยหมดถูกไหมเนื้อไทยทั้งหมดเลยครับผม
โอ้โหดีจังเลยอ่ะมีทุกส่วนมีทุกอันมีทุกอย่างเลยแล้วมีแต่คนบอกให้ผมมาหาพี่เพราะว่าบอกพี่มีเนื้อเยอะมากนะพอผมมาผมรู้สึกว่าแบบเออร้านพี่เนื้อเยอะจริงด้วยอ่ะข้างๆมีหน่อยนึงนะข้างๆมีเหรอพี่ครับไปดูไหมไปพี่เฮ้ยเยอะมากอ่ะคือผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบห้องแช่ที่มีประมาณนี้แต่นี่มันคือนี่มันกี่ตัวพี่นี่ห้องนี้ผมอยู่ได้10ตัว10ตัวใช่ฟาร์มที่มาจากไหนครับพี่อันนี้จากมุกดาหารครับมันคือเป็นพันธุ์ไทวากิวครับอันนี้คือขาหน้ากับขาหลังครับผมพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าส่วนมันมีอะไรบ้างฮะขาหน้าเนี่ยส่วนตรงนี้เขาจะเรียกว่าริบอายนี่คือริบอายอันนี้ก็เป็นชักชักใช่ครับผมชักส่วนนี้ก็จะเป็นช็อตริปโอ้ใหญ่มากดูครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นบริสเกตครับเสือร้องไห้ที่บ้านเราเรียกนะฮะอยู่ตรงนี้นะใช่ขาหลังก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสะโพกครับผมลูกมะพร้าวฝั่งนี้สะโพกลูกมะพร้าวพับนอกแล้วก็ตัวรัมที่อยู่ตรงเนี้ยรัมเรียกว่าเนื้อเอวนะฮะครับแล้วก็มีทีโบนครับเนี่ยทีโบนทั้งแท่งนี่ก็หุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คือทั้งชิ้นเป็นทีโบนใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับผมแล้วก็สันในตรงนี้ฮะสันในใช่สันในนี่เนื้อไทยเหรอเนี่ยพี่ใช่เนื้อไทยครับอุ้ยก้อนนี้สวยมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อไทยผมคิดเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับผมเข้ามาผมได้กลิ่นอันนึงมันเหมือ น, 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 นพี่ใช้อะไรดับกลิ่นไหมเหมือนผักๆอ่ะไม่มีครับเหมือนกลิ่นใบเตยไหมฮะใช่อาจจะบอกว่าใบเตยใช่โอเคครับผมเนี่ยฮะดมดูเลยครับอันนี้เป็นส่วนเนื้อรัมครับผมจิตรายเอทคือยังไงคือพี่ทาใบเตยหรือไงไม่ได้ทาครับผมเกิดจากไขมันมันฮะแล้วก็กระดูกเนี่ยลองดมดูครับใบเตยใช่ทำไมเป็นกลิ่นใบเตยอ่ะก็เกิดจากการ dry age ครับผมนี่ฮะเฮ้ยตอนผมเข้ามาที่นี่ผมเข้าใจว่าพี่มีกลิ่นแบบคล้ายๆใบเตยดับกลิ่นนะแต่จริงๆนี่กลิ่นของวัวที่ dry age ครับใช่ครับผมแล้วจากนี้ขั้นตอนต่อไปคือทำไงต่อฮะอยากตัดไหมครับตัดซากเนี่ยฮะตัดซากใช่ผมให้ตัดตัวแพงที่สุดเลยวันนี้อันนั้นแพงสุดนะพี่แพงสุดใช่ครับแล้วผมต้องทำไงก่อนนะเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อใช่พร้อมยังลุยลุยครับชุดได้ไหมพี่จะไปเตะบอลใช่ไหมครับ ผมไม่รู้มาก่อนว่าต้องมาแบกเนื้ออ๋อครับผมนี่เสื้อซื้อมาใหม่กางเกงไปทะเล พอได้ครับ ไม่ได้ยกยังไงพี่ยกขาเลยครับเนี่ยยกขาขึ้นเนี่ยมันยกได้ไหมเริ่มต้นโอ้ยได้ไหมโอ้โหขยับไหมครับไม่ขยับหนักกิโลอ่ะอันนี้113โลครับน้ำหนักพี่อุ้มคนปกติ 5-60 โลยังหนักเลยแล้วปกติพี่แบกกันยังไงอ่ะก็มีน้องๆช่วยแบกครับอ๋อโอเคเอาคนมาช่วยได้ไหมได้ครับเชิญอยู่นี่เลยครับเรียกเลยครับขอคนมาช่วยหน่อยได้ไหมครับเชิญเอารถเข้ามาอ๋อมีรถโอ้โหโอ้ยหนักมากคือพอมันมาอยู่ข้างนอกอ่ะมันดูใหญ่กว่าข้างในเยอะเลยอ่ะพี่เท่าตัวใช่ไหมฮะมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆอ่ะผมจะมาร์กก่อนนะฮะอ๋อคำว่ามาร์กคือพี่คือขีดเส้นไว้ก่อนครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกที่เขาใช้ทำกันนะฮะอ๋อเหรอครับเขามีวิธีการตัดอยู่แล้วเป็นมาตรฐานใช่ครับถูกไหมพี่โอเคเสร็จแล้วขอเลื่อยนะครับเฮ้ยพี่เลื่อยมาให้เลยเหรออันนี้เลื่อยนี่สำหรับตัดเนื้อโดยเฉพาะโอเคครับตัวค่อยนะฮะตามธรรมชาติมาครับทีนี้ผมใช่ครับจำราคาได้ไหมครับเมื่อกี้แสนสามแสนสามครับถ้าหันผิดไม่ใช่แสนสามนะครับแสนสาหัสนะครับ ไปนะพี่ครับช้าครับนั่นแหละครับตอนเด็กๆศิลปะได้กี่คะแนนครับผมเกรด2เองผมเกรด4เราเปลี่ยนกันไหมเฮ้ยแต่พอหันแล้วมันโอ้ยนี่คือเสียงของกระดูกป่ะพี่ใช่ครับคือตรงที่เวลามันหนักหน่อยอ่ะคือเป็นกระดูกโอ้โหนี่เก่งนะตามลองได้พูดอะไรนะครับอันนี้เต็ม10ได้เท่าไหร่ครับคะแนนการหันเต็ม10ได้รอให้ขาดก่อนเดี๋ยวให้คะแนนดีกว่าใช่เดี๋ยวท้อ
ขอโทษนะหนักมากอ่ะหนักนะหนักครับ20โลนั่นน่ะ20โลเสร็จแล้วเสือต้องให้สวยลายนะพี่ระวังเราค่อยคุยกันดีไหมต่อไปส่วนนี้ผมอยากให้คุณโค้ชตัดมากส่วนไหนครับเพราะเป็นส่วนที่แพงที่สุดเหมือนกันพรามลิฟใช่ไหมฮะใช่มือเดียวถึงแรงให้ลงครับได้แล้วให้ลงครับลงครับหยุดเลยครับทีนี้หยุดเลยเปล่าครับจะให้เปลี่ยนมีดใหม่อ๋ออันนี้ต้องระวังนะโอ้เฮ้ยคมมากตัดให้ขาดแตน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 โทษโทษครับพี่เอาให้สวยนะ A5 นะเนี่ยพร้อม1 2 3โอ้โหดูลายเนื้อสวยครับถ้าดูอยู่ทางบ้านกล้องไม่ได้สั่นนะครับมือผมสั่นเฉยๆผมเริ่มเข้าใจเขาตากล้องแล้วที่เวลาเขายกแบบนี้แล้วเขาบ่นกันอะก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเหลือให้น้องๆเขาตัดผมเก่งที่สุดคือเรื่องกินรู้ไหมได้อันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ผมปล่อยมืออาชีพทำดีกว่าอันนี้คืออันนี้คือไม่ได้ทูมาฮอกอันนี้ทูมาฮอกครึ่งกิโลใช่ครับเฮ้ยนี่ครึ่งกิโลเหรอพี่ครึ่งกิโลครับผมโอ้อันนี้ก็จะเป็นพี่คันยาใช่ครับกินอะไรก่อนดีแนะนำให้กินตัวนี้ก่อนครับตัวพี่แคนยาพี่แคนยาของโปรดเลยโอ้ยพี่เกลือพี่ชัยด้วยชอบขอบคุณครับนี่แค่เกิดพี่ไทยใช่ครับผมว่ารสชาติมันหลงตัวมากมากเลยอ่ะมันมีความกลมกล่อมอ่ะหอมละมุนหอมใช่แล้วก็ละมุนเรามาลองตัวตัวมอกันอืมครับขอบคุณครับอุ้ยนุ่มนุ่มเห็นเลยอันเนี้ยครับคือตัวมอกนี่เขาจะได้ความนุ่มกว่าพี่เชนเนี่ยนุ่มหวานแต่ส่วนที่อร่อยที่สุดของตัวมอกตรงไหนฮะรู้ไหมครับไม่รู้เลยครับตรงนี้ครับผมที่ติดกับร่องซี่โครงแต่รายละเอียดจะรสชาติจะดีที่สุดโค้ชต้องใช้มือนะครับใช่อย่างนั้นเลยครับนี่ครับเนื้อที่อยู่นี่นะใช่ครับโอ้โหใช่ไหมฮะชูรสเด่นที่สุดของรายละเอียดเพราะมันติดกระดูกนะครับกระดูกนี่จะให้รสชาติของเนื้ออืออร่อยสุดเลยครับปกติคนจะไม่ได้ทานนะไม่รู้จักถ้าคนเขารู้จักเขาจะคีบกระดูกนี่มาไว้จานตัวเองก่อนอ๋อเทคนิคใช่เทคนิคใช่กลัวคนแย่งครับผมร้านนี้ชื่อว่าแกรนกินสนุกนี่ร้านประจำเราเลยนะกินมาตั้งนานไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเนื้อไทยอ่ะเข้าใจมาตลอดเป็นเนื้อญี่ปุ่นเพราะมันดูดิมันลายมันดูสวยมากเลยอ่ะเออแต่กินมาเป็นเนื้อไทยนะแล้วกินปุ๊บนุ่มอร่อยด้วยนี่จะไม่คุยอะไรกันหรออร่อยโอเคอ่ะจบปิ้งให้กินนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตัวเนี้ยเนื้อแดงหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโรสตัวเนี้ยมาจากกินแล้วออกเข้มข้นเนื้อความเป็นเนื้อเข้มข้นเลยใกล้ละใกล้ละใกล้ละอันนี้ได้ละนี่ลองกินดูเป็นไงบ้างอร่อยต่อไปดีกว่านี่เนื้อจดบทเราเลยชื่อว่าโจฮานามิกินแล้วมันจะออกนุ่มๆนิดนึงแบบเนื้อท้องอ่ะอันนี้จะเห็นเป็นลายแบบมันท้องแทรกอยู่ข้างในดูดิมันนี่ของเราอ
จะนุ่มพอดีเลยชอบตุ๋นดีมากเลยไงอร่อยไหมอร่อยต่อไปติดมันแล้วนะอันนี้ชื่อว่าสติปลอยภาษาญี่ปุ่นคือโจโรสเห็นไหมมันเต็มเลยเนื้อปกติถ้าเวลาติดมันก็จะย่างนานหน่อยเพราะมันไม่ได้สุกขึ้นมานิดนึงพอมันแบบโดนความร้อนเยอะมันจะหอมน่ากินมากขึ้นไอ้วิธีการกินเนื้อย่างแบบนี้มันมีมานานแล้วเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนตอนเด็กก็กินยากินที่ขู่แบบนี้แล้วอะพอโตขึ้นร้านแบบนี้มันก็ดังขึ้นเรื่อยๆร้านเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เนื้อวัวไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดีจังเลยอะดูดิโหดูไงก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อวัวจากไทยอะคิดว่าเป็นของญี่ปุ่นว่าไหมเอากินเนื้อด้วยกินเนื้อด้วยนี่สเต็ปลอยตัวละอันพอมันมีมันมาปิ้งด้วยแล้วกินพร้อมกันอ่ะมันยิ่งอร่อยขึ้นว่าไหมนี่ว่าแต่นี่เพื่อนเรารู้เปล่าเราเป็นดารานี่ตรงนี้เราดังแล้วเรารู้ตัวเปล่าบีฟอะถ้าไม่ดังจริงไม่ชวนมานั่งถ่ายนะรู้เปล่าแต่ว่าเราดังแล้วแล้วเคยมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างป่ะเจ๋งว่าเอ้ารางวัลเดี๋ยวปิ้งเนื้อให้เราทำงานกันไม่ได้กันหลายงานเราจำได้ป่ะจำได้ใช่ไหมโฆษณาก็ชิ้นหนึ่งถ่ายรายการก็เยอะมากเลยเอาจริงๆจำชื่อเราได้ป่ะไม่เป็นไรมีคำใบ้เราอ่ะมีพี่ชายคนหนึ่งใส่แว่นจำได้ไหมพี่ชายใส่แว่นที่เป็นนักร้องอ่ะที่ทำงานด้วยกันอ่ะถ่ายโฆษณาด้วยกันอ่ะคนหนึ่งอ่ะจะชื่อคัทคนหนึ่งอ่ะจะชื่อโค้ดเราอ่ะชื่ออะไรโค้ด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 อะไรโค้ดอร่อยเอานี้อีกไหมเอาครับอ่ะพี่ไปเจอร้านนี้ยังไงอ่ะไอยอดหรอไอยอดร้านสอนอ๋อเป็นคนเจอก่อนเนาะใช่บ้านอยู่แถวนี้ไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นร้านประจำอุบลเจ้าฮ้อนราชาเหงือกทอดอะไรคือเหงือกทอดอ่ะพี่ก็เหงือกวัวฮะเหงือกวัวเลยเหรอครับเขาทำยังไงพี่เหงือกวัวตากแดดก่อนใช่ป่ะครับเหงือกตากแดดก่อนแล้วก็ค่อยไปทอดใช่ป่ะแล้วทอดกรอบเฮ้ยเหงือกวัวเคยกินป่ะเอามีป่ะครับมีค่ะเขาดังมันต้องดังสิเพราะว่าบนเจ้าฮ้อนราชาเหงือกทอดอันนี้ถ่ายยังถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วพี่ถ่ายแล้วดีอย่างนี้แหละผมเห็นพวกเชฟอะไทยแต่ละคนชอบดั้งร้านแบบนี้ทุกคนเลยมันเลิกงานแล้วมันไม่อยากไปแบบไฟไดนิ่งไม่อยากไปอะไรแล้วไงอาจารย์จระเข้อะไรนะพี่มันเป็นส่วนของเนื้ออ้าวไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่จระเข้มันคือส่วนของเนื้อมันคือส่วนของเนื้อไฟทิปนี่เป็นเล็กๆมันเดียวมันก็จะรสชาติติดมันเหี้ยพี่ดิบๆนี่คือเลือดแดงๆนี่คือเลือดอร่อยมากนี่กับแก้มแม่งแบบสดอันนี้ถ้าเกิดมาไม่สั่งไม่ได้นะผมไม่เคยกินอะสดเอาจริงๆพี่ผมไม่เคยกินจริงเลือดเลยหรอใช่มั้ยแล้วแอบใส่ดีขมๆนิดนึงมันไม่ได้ขมแบบขมๆมากๆอ่ะครับขมอร่อยคือเวลาเรากินความขมเนี่ยมันจะทําให้หวานขมกลายเป็นหวานพี่ก็เคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินครับพี่นั่นแหละพอมันกลายเป็นหวานเนี่ยมันโคตรแบบสุดยอดมากเลยพี่ขมจนกลายเป็นขมเป็นหวานขมเป็นหวานนี่พี่ก็กินผักพี่กินได้ป่ะผมชอบมากเลยครับผักแพ้วผักอะไรผักแพ้วนี่โอเคกับผักแพ้วนี่แบบโคตรเข้ากันเลยเห็นป่ะแม่งออกมาอีกมิติอีกแล้วอร่อยคราวนี้มันขมเผ็ดเนี่ยกินผักแพ้วเสร็จกินแล้วสดชื่นเฉยเลยอ่ะพี่ขอลองเหงือกเดี๋ยวนะเห็นป่ะมันยังเป็นเหงือกเนี่ยเหงือกวัวเลยเหรอมันของทอดอะกรอบๆเห็นเป็นนี่อยู่เลยอะเหงือกใช่กรุบเคี้ยวมันมากพี่นี่ครั้งแรกป่ะเฮ้ยครั้งแรกนี่ทีเด็ดเลยเฮ้ยก็กินเหงือกกันเถอะเหงือกวัวเลยอร่อยอร่อยมากน่าเหมือนกินเนื้อแต่เดียวทอดอ่ะที่มีแบบกรุบๆที่มันกรุบๆแล้วนี่คือแจ่วฮ้อนอ่ะพี่แจ่วฮ้อน
เนื้อหนอกเนื้อติดมันน้องลายอุ๊ยของดีเวลาพี่ลงพี่กินยังไงผมจุ่มเหมือนชาบูเอาอะไรพี่เอาอะไรก็เลยพี่เอาเริ่มเราเริ่มจากอะไรก่อนอันนี้มั้ยเริ่มเนื้อหนอกก่อนมั้ยเนื้อหนอกก่อนพี่เนี่ยผมจุ่มแค่นี้เองเฮ้ยพี่กินแบบสุดยอดเลยอ่ะไม่ค่อยจิ้มด้วยเอาได้มาจริงนะกรุบพอดีเลยอร่อยอร่อยหากินอร่อยยากนะแถวฮอนเด็กกรุงเทพอ่ะอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวนัวมากแล้วไม่ใช่นัวแบบไม่ให้นัวแบบนัวของชูรสอ่ะมันนัวของมันเองอ่ะนี่คือแถวฮอนที่อร่อยสุดจริงเหรอที่ผมเคยกินมาในกรุงเทพอร่อยมากพี่อร่อยดีใจมากพามาถูกร้านผมยกให้ดัมเบิลวันเลยโอ้โหกูไม่น่าพูดพี่ถึงชอบครับผมพาใครมาทุกคนก็ชอบเหมือนกันเฮ้ยมันอร่อยไทยทำอ่ะพี่บอยอร่อยมากเลยเจ้าฮอนอ่ะจริงเหรอครับจริงครับผมนี่บอกให้อร่อยสุดในกรุงเทพเลยนะเนี่ยอร่อยจริงๆอร่อยแบบผมหาเจ้าฮอนอร่อยไม่เจอเลยจนแค่มาเจอร้านนี้ก็เชิญนะครับว่างๆเชิญครับอย่างเวลาผมเมาก็ขอโทษไปก่อนครับลุงนะครับดีไม่ดีเขาเมากว่าเราต้องรอนี่ตัดกันคุณภาพอย่างนี้ไปกินแบบพอไปขึ้นร้านชาบูร้านอะไรของญี่ปุ่นนะมันกลายเป็นแบบแพงแต่พอกินไปเรื่อยๆอ่ะพี่จะไอ้ตะเข้ฟาดหางก็ดีเหงือกทอดก็ดีอ่ะหรือแม้กระทั่งเรากินอันเนี้ยจะบอกว่าคนไทยอ่ะผมว่าเก่งมากเลยอ่ะเขาแบบเขารู้ว่าสมัยก่อนวัวมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถูกไหมไม่ได้เลี้ยงมาดีขนาดนั้นแต่เขามีวิธีการทำให้มันอร่อยได้ใช่บางส่วนที่ดีๆเขาก็ย่างเพราะอะไรอย่างเงี้ยเบสิกแต่ส่วนที่แบบต้องสับเอามาทำนู่นทำนี่ต้องมาทำหมกทำอะไรเงี้ยเขาพยายามใช้หมดอ่ะว่าไอ้พวกโนสูเทลวิธีการใช้หัวจดหางอะไรอย่างเงี้ยโนสูเทลจริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเรามากกว่าตั้งแต่แรกแล้วคือพยายามใช้ทุกส่วนทุกส่วนผมว่าคนสมัยก่อนอ่ะใช้แล้วก็พยายามรักษามากขึ้นรักษาคือรักษาให้มันมีกินตลอดอยู่รอดตลอดซีโรเวสจริงๆเนี่ยผมว่ามาจากภูมิปัญญาเรามีอยู่แล้วอันนี้คือเท่นชุนเสงร้านบทพี่นัทได้คะแนนไอรูมอนอยู่ยังอยู่แล้วค่ะสั่งหน่อยจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อน่องข้าวปลาสองมืออาชีพไหมมากค่ะวู้มาแล้วขอข้าวด้วยนะครับคือร้านนี้เขาเจ๋งตรงที่เขาเอาถ่านใส่ข้างในนะเพราะนั่นคือแสงข้างนอกมันจะร้อนตลอดเวลานั่นคือถ่านเหรอใช่มันคือถ่านอยู่ข้างในเห็นไหมอ๋อปกติเราแบบไหนแล้วก็แป๊กแป๊กไม่ใช่มันขอบคุณครับอันนี้คือความยากของชุดอย่างหนึ่งการเอาตะเกียบมาคู่กันให้ได้เราใช้เซนส์ในการหยิบเอาเลยไม่ได้ค่ะพี่พยายามอยู่นะไอพี่พยายามอ่ะของไอขอบคุณค่ะแล้วพี่เขาทำอะไรอยู่คะปรุงน้ำจิ้มไงไอไม่เคยกินอีกหรอนี่มันเป็นน้ำจิ้มคือเวลาไปกินพวกร้านที่เป็นแบบร้านแบบขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบเนี้ยเขาจะมีถ้วยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาจะปรุงน้ำจิ้มกันอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มที่แบบจิ้มได้กับทุกอย่างบนโลกไออยากปรุงบ้างเฮ้ยเอาดินี่ใส่อะไรบ้างนะคะพี่พลนี่พริกก่อนกินเผ็ดไหมกินเผ็ดเอาไปหนึ่งช้อนกินหวานไหมนิดหน่อยค่ะเหมือนพี่เลยไม่ชอบกินกับข้าวหวานต้มแล้วเรียนผู้ช่วยพี่นี่คนดูเดี๋ยวลองจิ้มดูมันหม้อนี้ทั้งหมด180บาทที่ว่าคุ้มนะยี่เยอะมากเลยนะเรากินกันนะพี่คนเป็นคนที่เบิกเนตการกินเนื้อของไอเลยนะต้องใช้คำว่าเบิกเนตอ๋อเพราะตอนแรกก่อนไอทำงานกับพี่ไอไม่ได้กินเนื้อนี่ไอไม่กินวันแรกจำได้ที่เข้ามาทำงานไปกินข้าวกับพี่คนแล้วพี่คนพาไปกินร้านเนื้อย่างจำได้ร้านญี่ปุ่นใช่ปะใช่แล้ววันนั้นค่ะคือไอ้เกรงใจไม่กล้าบอกว่าแบบไม่กินเนื้อก็เลยลองแล้วพองแล้วแบบอร่อยก็คือแบบอ้าวจะไม่กินเนื้ออะไรที่ไม่อร่อยงงมากพี่รู้นะว่าไอ้ไม่กินเนื้อไอ้เก็บอาการผมว่าได้กินพี่อร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยตอนนั้นเพิ่งทำงานพี่ใหม่ๆนี่เป็นงานทำงานพี่มานานเท่าไหร่แล้วอ่ะปีกว่าแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเริ่มปรับตัวได้ยังปรับตัวได้แล้วเนาะ
ปรับจนน้ำหนักขึ้นเลยพี่โพสแต่ว่ามีอย่างหนึ่งแค่ว่ายังปรับไม่ได้อะไรอ่ะการที่ต้องมานั่งกินหม้อไฟตอน 7:00 เช้าอ่ะพี่โพสมันหนักนะไอ้อยู่กับพี่เป็นนานๆเดี๋ยวอาจจะชินเองมันอร่อยจะตายกินไปเยอะๆเดี๋ยวก็ชินกับการกินหม้อไฟตอน 7:00 เช้าดิ้งดิ้งดองละใครก็ดิ้งดิ้งดองละพี่ก็ดิ้ง